สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งครับคุณอีฟชื่ออีฟครับพัสชาแล้วตอนนั้นไหนอายุ23ปีครับทำอาชีพอะไรคะขายยำช่วยกับเขาเนี่ยแหละครับยำอะไรอยากรู้ก็เป็นพวกยำแบบว่าปูม้าปูดำกุ้งสดอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นยำพวกแบบทะเลซีฟู้ดค่ะเขาขายดีมากนะคนต่อแถวกันแบบว่าที่พัทยาค่ะชื่อว่าร้านอัพเตอร์ยำค่ะแล้วคู่นี้มารู้จักกันได้ยังไงคะก็คือเริ่มต้นจากการที่เราเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นนางโชว์นะคะแล้วเขาก็ตามรุ่นพี่ที่เป็นนักข่าวคอยอัปเดตข่าวเกี่ยวกับสาวประเภท2คาบาเร่โชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ตามมาคือโดยส่วนตัวอีฟอะค่ะเขาเป็นคนที่ชอบเป็นผู้ชายข้ามเพศที่ชอบสาวประเภท2เดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือผู้ชายไม่ใช่ชายแท้ข้ามเพศใช่ค่ะไม่ได้ก็คืออีฟเป็นผู้หญิงแหละอ๋อเหรอฮะทำไมฮะเฮ้ยแต่ดูพี่แบบแต่ไม่เท่าพี่ฟังไม่ทันเลยดูยังไงก็ไม่เหมือนผู้หญิงเลยอ่ะเฮ้ยดูพี่ดูเท่แล้วตอนแรกเราเจอเขาเรารู้ไหมรู้ค่ะรู้ค่ะคือเมื่อก่อนอะค่ะเขารูปลักษณ์เขาไม่ได้ดูเป็นผู้ชายขนาดนี้คือเราจะรู้ว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายแต่เมื่อก่อนเราไม่ได้ชอบแบบนี้นะคะคือเราก็ชอบผู้ชายแบบทั่วไปเลยเราก็ชอบผู้ชายแบบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบทั่วไปใช่แต่คราวนี้พอแบบเราเป็นคนไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักเราโดนแบบผู้ชายทิ้งต่างๆก็เลยตัดสินใจว่าแบบเอ้ยเราอยู่คนเดียวดีกว่าน่าจะแบบเหมาะกับเราที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบก็เจอเขารู้จักกันก่อนหน้านั้นประมาณ 5-6 ปีเราก็แบบทักทายเป็นพี่น้องกันปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันนึงก็เขาก็เลยแบบเริ่มมาแซวเราในแบบไอจีแบบน่ารักจังเราก็แบบสวยอ่ะผู้ชายมีคนมาแซวเอ่ยอะไรเราก็เลยเหมือนกับเอ้ยน่ารักก็มารักเขาสิอะไรอย่างนี้แต่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรเราแค่ประมาณว่าสวยแล้วก็แบบสนุกสนานกันไปตอนนั้นสนุกสนานกันไปโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรแต่คราวเนี้ยก็เขาก็เริ่มเหมือนแบบเอ้ยเราไม่รู้ว่าเขาแบบจริงจังกับเราขนาดไหนแต่ไอเราตอนนั้นเนี่ยคือเราเล่นๆคุณไปแซวเขาในนั้นอ่ะทำไมก็ชอบเขาน่ารักครับเขาตลกเราชอบที่เขาตลกชอบคือแล้วคุณน่าจะเป็นชอบผู้หญิงมากกว่าป่ะไม่ครับอีฟชอบแบบนี้อ๋อจุดมุ่งหมายคืออยากมีแฟนเป็นสาวประเภท2เลยอ๋อเขาก็เป็นแฟนคนแรกด้วยครับแฟนคนแรกในชีวิตคุณใช่ไหมใช่ครับเป็นนางโชว์มาจากนี่ใช่ไหมโซเชียลแคมใช่ไหมใช่ค่ะบอกว่าคนน่ารู้จริงๆแล้วคือพอเม้นกันไปเม้นกันมาคุณอยู่กรุงเทพใช่ครับแต่เขามาหาเขาบ่อยๆก็คุยกันไปหาเลยใช่ครับไปเดียวเลยบุกเดียวเลยให้รู้เลยว่าใช่ชอบนะอย่างเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกยังไงเพราะเราชอบผู้ชายไปเลยแต่ตอนนั้นเรางงนะคะคือแบบคือคำถามมันเกิดขึ้นเยอะกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยมันจะได้หรอกระแสสังคมด้วยคือเราก็เป็นอย่างนี้เขาก็เป็นแบบนี้แล้วแบบเราคบกันมันจะแบบเฮ้ยมันจะเป็นยังไงพ่อแม่เพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบคำถามเกิดขึ้นเยอะแต่คราวนี้เราก็เลยคิดแบบมันมีคำถามนึงที่เกิดขึ้นมาในใจว่าแบบเฮ้ยถ้าเราแบบมองข้ามสิ่งเหล่านั้นแต่เรามองที่ความแบบจริงใจถ้าชีวิตเราจะมีคนที่มาจริงใจกับเราสักคนเนี่ยเราก็ควรที่จะแบบลองเปิดใจดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้คบกันกี่ปีแล้วฮะก็5ปีค่ะกุมภาพันธ์นี้ครบ5ปีประทับใจอะไรในตัวอีฟก็แรกๆอะค่ะจริงๆคือเขาไม่ใช่สเปคเราเลยคือเราไม่ชอบเด็กคือเราชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราแบบได้คบกันแล้วได้คุยกันแล้วเงี้ยค่ะเขาก็มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่สามารถแบบว่าให้คำแนะนำแล้วก็คอยให้คำปรึกษาแล้วก็อยู่ข้างๆเวลาที่เรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ว่าเราเป็นอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีความแบบฮอร์โมนแกว่งเอ่ยอะไรเอ่ยบางทีอารมณ์เราแบบใช่ค่ะบางทีนั่งอยู่ดีๆก็นั่งคุยกับมดเอ่ยร้องไห้เอ่ยอะไรเอ่ยก็ได้เขามาคอยแบบว่าดึงสติเราอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะว่างๆก็นั่งนับมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ1 2 3คุยก็โอเคยังรู้สึกตัวยังดีที่ยังรู้สึกตัวอยู่ว่าเฮ้ยฉันคุยกับมดอยู่นะแต่โอเคอยู่ใช่ค่ะก็ได้เขานี่แหละค่ะมาแบบคอยแบบบอกเราดึงสติเราเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเห็นเขานับมดอะไรพวกเนี้ยฮะไปให้กำลังใจอะไรเขาบ้างเขานับเนี่ยค่ะแหละเพราะเขาบอกว่าการช่วยกันนับค่ะช่วยนับเอาเธอนับมดแล้วฉันนับไข่มดอยากให้ฝากข้อคิดเกี่ยวกับความรักของเพศที่3เชื่อว่ายังมีหลายๆคนที่อาจจะแคร์สังคมหรือแม้แต่สังคมยังไม่เข้าใจตัวเขาค่ะก็อยากจะฝากนะคะว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะก็รักแท้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเราเป็นเพศอะไร
แต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราเข้าใจกันมากกว่าค่ะความรักสัมพันธ์ที่เราเข้าใจเนาะคิดล่ะคะก็ชอบใครก็บอกเขาไปเลยครับมันความรักไม่มีเพศคนต่างหากกำหนดเพศให้ความรักครับ